หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจากถึง15ย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะปีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร33การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหารกสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบ
ก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุทะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเถระพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันอีกตามปกติตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปคือ18:40 โดยประมาณจนถึง19:10ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมมาระบบ FM 96โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายก็วันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมถ่ายทอดมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์โอ้แต่วันนี้อากาศหนาวน่าดู5 องศาต่ำสุด5 องศาสูงสุดก็11 องศาแต่อาศัยเตาอาศัยเตาก่อไฟไว้ข้างๆนี่ไม่งั้นก็ขาสั่นออกข้างนอกไม่ได้5 องศานี่นะเอาก็มาสู่เนื้อหาสาระกันอีกคือวันนี้เป็นธรรมโดยย่อเพื่อการหลุดพ้นเหมือนกันนะธรรมโดยย่อเพื่อการหลุดพ้นเป็นยังไงขออภัยตอนนี้มันเริ่มจะดึกขึ้นมาแล้ว5:20แล้ว5:20เดี๋ยวเราจะต้องออกอากาศ8:00 น.8:00 น.ตรงอีกคือเ
ือรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าตอนนี้ก็มาดูว่าได้ทำโดยย่อเนี่ยแล้วก็ได้หลุดพ้นนะเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยมันคืออะไรมาในขันธะวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า228ถึง29ข้อที่164ถึง65พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะซึ่งหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมนำมารวบรวมเก็บไว้ก็ต้องขอบคุณหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยใจความสำคัญก็คือพระอานนท์ได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดอันนี้ก็เป็นคำกราบทูลขอพระพุทธองค์จากท่านพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถัมภ์ตามปกติพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนก็จะต้องกลับมาแสดงซ้ำให้แก่ท่านพระอานนท์อีกเพื่อให้จดจำเพื่อให้เข้าใจแล้วก็นุ่นไปทำสังคายนาพระไตรปิฎกจะได้ไปตอบปัญหาตอบคำถามของที่ประชุมเลยนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาสั้นๆอย่างนี้นะเอาสั้นๆท่านพระอานนท์ก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราและนั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้สมควรหรือไม่สมควรอย่างนี้นะท่านพระอานนท์ก็ตอบว่าไม่สมควรอย่างนั้นพระเจ้าค่ะไม่สมควรพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็พูดถึงรูปอันนี้ในขันห้าเนี่ยใน
ในนี้เป็นขันธวารวรรคในขันห้าเนี่ยรูปเป็นข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นนามสองสามสี่ห้าเป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวตนแต่ว่าเป็นไม่ได้สมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นนามมองไม่เห็นคือเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งของเนี่ยนะสิ่งของที่มาสัมผัสร่างกายเราทั้งห้าอย่างเนี่ยซึ่งเรียกกันว่าขันเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นทุกข์แล้วเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรในการที่จะเข้ามายึดถือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องนี้เรื่องรูปนี้ทีนี้ต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เหมือนกันเอก็เหมือนกันพระองค์ก็ตรัสเหมือนเดียวกันว่าอานนท์เธอจะสำคัญข้อความนั้นว่าอย่างไรเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเสียงเนี่ยมันจะดังอยู่อย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติหรือยังไงพระองค์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเสียงเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์ควรหรือที่เราจะตามไปเห็นสิ่งนั้นว่าเออนั่นของเราเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเวทนาเวทนาข้อที่สองก็เหมือนกันเวทนาข้อที่สองสิ่งใดความรู้สึกใดความรู้สึกใดที่ไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขก็ตอบว่ามันเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เสียงส่วนรูปเสียงกลิ่นกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันก็ไม่เป็นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไอ้กลิ่นนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ได้อยู่ติดอยู่กับจมูกเราตลอดแค่ผ่านไปกลิ่นก็ผ่านไปไม่ใช่เป็นของเที่ยงเป็นของที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้เวทนาเวทนาคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันหนาวเนี่ยแล้วมันจะอยู่ความหนาวนี่จะอยู่ตลอดไปไหมไม่มันไม่อยู่ตลอดไปโดนความร้อนโดนเตาความหนาวนี่มันก็หายไปแล้วเล่นน้อยสังเหลือสาธุวัดป่าแดงเข้ามาแล้วนี่ทางวัดป่าแดงเนี่ย40องศานี่นะแต่อย่าไปกลัว40องศาก็40เดี๋ยวมันก็หายเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนี่เรื่องมันไม่เที่ยงกราบสาธุครับหลวงพ่อเช้าวันนี้โอ้กี่องศาไม่เห็นบอกไม่เห็นบอกกี่องศา
เช้าวันนี้ถ้าจะร้อนหรืออาจจะเย็นก็ได้มันเย็นลงมันตอนเช้าๆอยู่แต่สายมายังจะร้อนเด่นน้อยวัดป่าแดงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมา40องศาเมื่อกี้ในรูปเวทนาตอนต่อไปสัญญาบ้างสัญญานี่เคยว่ามาแล้วครั้งก่อนหน้าสัญญาก็เหมือนกันอันโน้นเธอเข้าใจข้อความนั้นว่ายังไงสัญญานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าของเธอแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันไม่อยู่กับเราตลอดมันไม่เที่ยงอ้าวแล้วเมื่อมันเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรหรือที่เราจะมาเห็นสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเองไม่สมควรพระพุทธเจ้าข้าว่าขนาดอ่านว่าอานนท์นี่ก็ดีไม่สมควรพระพุทธเจ้าข้าสัญญาคือความจำสัญญาคือความจำเนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วเดี๋ยวก็จำเดี๋ยวก็ลืมยิ่งอายุมากขึ้นมานี่เดี๋ยวนี้อย่างปีนี้68มานี่นะอายุ68อะไรก็หลงลืมทำอะไรเอาของวางที่ไหนบางทีเข้ามาในนี้อย่างเมื่อวานเข้ามาถึงแล้วลืมจะมาเอาอะไรไม่รู้จะเอาอะไรกลับไปใหม่กลับออกไปในนอกห้องใหม่มันนึกขึ้นมาได้เราจะมาเอาสิ่งนี้เข้ามาแล้วมันลืมอยู่ข้างนอกจะมาเอาจะเข้ามาเอาแท้ๆแต่พอมาถึงข้างในลืมแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงไอ้สัญญาเนี่ยความจำเนี่ยความจำมันไม่เที่ยงขอลาป่วยอีกโอ้ขอลาป่วยอีกแล้วเอานี่มันพักผ่อนนี่มันเลยพักผ่อนยังไม่เห็นยังไม่เห็นบอกว่ากี่องศาไอตอนเช้าๆนี่ก็น่าจะยังไม่ร้อนมากนะลาป่วยไม่เป็นไรรักษาสุขภาพหน่อยนะครับร้อนๆนี่เดี๋ยวมันเป็นอันตรายได้มันไม่เหมือนหนาวนี่มันไม่มีอันตรายอะไรมากเท่ากับความร้อนพูดถึงความร้อนกับความหนาวนี่นะผู้พูดนี่ชอบความหนาวมากกว่าไม่ชอบความร้อนอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันไอ้ที่ไอ้เราเรียกว่าสิ่งที่มันปรุงจิตเราเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานนท์ก็บอกว่าโอ้ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าว่างั้นอ้าวแล้วไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขอ่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็เมื่อมันเป็นทุกข์เนี่ยเราควรที่จะไปยึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่สมควรพระพุทธเจ้าข้าวนะอานนท์นี่ก็ดีสังขารข้อที่4การปรุงจิตดีไม่ดีนะอย่างเงี้ยนะบุญหรือบาปอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่แน่นอนสุดท้ายวิญญาณคือตัวรู้อยู่ภายในเนี่ย มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระอานนท์ก็บอกว่าโอ้ไม่เที่ยงนะบางทีมันก็รู้บางทีก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วมันลืมถ้ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ่ะเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วมันเป็นทุกข์เราควรจะไปยึดไปถือไปเอามาเป็นของเราตัวเราเหรอ
ไม่สมควรพระพุทธเจ้าข้าว่านะอันนี้จะเรียบร้อยพระองค์ว่าแต่ว่าอานุนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาสังขารและวิญญาณเราย่อมเกิดความเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำอีกไม่มีไม่มีกิจอะไรที่จะพึงทำอีกนะเพราะทำเสร็จไปแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนี่นะดังนั้นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่หนึ่งนะทำโดยย่อเพื่อความหลุดพ้นคืออย่างนี้ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเลยนะแล้ววันนี้หมดเวลาอีกแล้วโอ้เนนห้อยมาลาป่วยรักษาตัวรักษาตัวรักษาตนอย่าให้เดือดร้อนวุ่นวายขอให้มีความสุขมีความเจริญตลอดไปเอาแล้ววันนี้เวลาหมดเสียงก็จะหายด้วยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร